This is the Standard Podcast. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมศาสตร์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปพบกับเทคโนโลยีทางด้านไอทีนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวกุลนัทเทียมอยู่เย็นและก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญเช่นเคยนะคะก็คือคุณวรรณรัตน์พรวิวัฒน์ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะนี่สวัสดีครับข้าคุณวรรณรัตน์หัวข้อวันนี้คืออะไรคะหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์การใช้ transfer learning สำหรับ neural network โดยเราจะศึกษาจากตัวการจำแนกประเภทของพืชเองแล้วหัวข้อวันนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะหัวข้อนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ deep neural network ที่ปกติแล้วเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นแบบโมเดลเดียวๆที่เราไม่สามารถเอามาใช้ใหม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเอาข้อมูลไปใช้ต่อไม่ได้เลยแล้วภาพรวมของโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงคะเราจะมาใช้กับเรื่องของการแยกสปีชีส์ของพืชโดยเพราะว่าการจำแนกแบบสปีชีส์ของพืชเนี่ยมันต้องใช้คนที่เป็นนักชีววิทยาที่ค่อนข้างเอ็กซ์เพิร์ทอะไรประมาณนี้เพื่อจำแนกของพืชแล้วบางครั้งอ่ะมันจะใช้คอสที่สูงแล้วก็ เวลาจำกัดแล้วก็เลยใช้ตัว machine learning algorithm เนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการแบบจำแนกสปีชีส์ของพืชโดยอัตโนมัติโดยที่ในงานเนี้ยเราจะบอกถึงว่าผลของการใช้4 transfer model ตัวที่เป็นของ neural network ที่เบสกับตัวการจำแนกของพืชเมื่อกี้แหละเราจะใช้ตัวดาต้าเซตที่มีให้จากครับอีกแล้วแล้วทำไมเราต้องมาทำเรื่องจำแนกสปีชีส์ของพืชล่ะคะก็คือทุกวันเนี้ย เราประมาณการกันว่ามันมีสปีชีส์ของพืชอยู่ในช่วงระหว่าง 2,200 ถึง 4,400 ที่เป็นดอกไม้สปีชีส์เป็นดอกไม้อย่างเดียวก็บางสายพันธุ์เนี่ยมันกำลังจะสูญพันธุ์หรือว่าบางสายพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางสายพันธุ์ก็ยังไม่ถูกค้นพบจุดประสงค์ของเราก็คือทำให้คนที่แบบไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านการจำแนกพืชหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้แล้วก็จำแนกพืชสปีชีส์พืชได้แล้วเราใช้อะไรในการแยกประเภทของพืชคะก็เราจะพิจารณาเรื่อง2 อย่างที่เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในโมเดลของเราจนมีดาต้าเซ็ตอันแรกก็คือ quantitativequantitative เนี่ยจะเป็นเรื่องของความกว้างก็ความสูงของดอกไม้แล้วก็ qualitative นี่จะเป็นเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของใบแล้วเราจะศึกษาอะไรในตัวนี้บ้างคะก็คือตัว deep neural network เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แบบเป็นตัวโมเดลเดียวโดยที่เราไม่สามารถเอาโมเดลหรือว่าตัวเอาพูดที่ออกมาแล้วไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นได้เลยเราก็เลยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ transfer learning ที่จะทำให้แบบเราสามารถใช้ข้อมูลที่แบบเราได้มาแล้วหรือว่าเอาไปใช้แบบในงานที่คล้ายๆกันต่อไปได้โดยที่เราจะโฟกัสอยู่ในคำถาม2 อย่างก็คือมันแบบมันโอเคขึ้นไหมมันแบบดีกว่าที่เคยปกติไหมแล้วก็มันต่างกันขนาดไหนมันแบบช่วยให้แบบประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยการที่เราจะตอบคำถามพวกนี้เราจะต้องแบบดีไซน์การทดลองก่อนโดยเราจะใช้5 classification model แล้วก็รวมไปถึงการใช้ baseline model ด้วยแล้วก็เราจะใช้4Transfer Learning Strategy เพื่อแบบว่า strategy ไหนมันจะโอเคโดยมันจะเป็นเรื่องของ baseline เป็น end to end
Convolutional Neural Network ที่เชื่อมกับตัวสิ่งดัตเตอร์เซตแบบแยกกันอันที่สองจะเป็นเรื่องของ Cross Dataset Fine Tuning อันที่สามจะเป็นเรื่องของ Fine Tuning เฉยๆแล้วก็ใช้ Free Tune ตัว Pre-trained CNN Model ก่อนอันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของFeature Extract จากตัว Pre-trained Neural Network สุดท้ายจะเป็นการรวมกันเอาแบบเอามารวมกันที่จะชื่อว่า INN ก็คือ Recurrent Neural Network แล้วก็ตัว CNN Algorithm อะไรคือคอนเซปต์ของ Transfer Learning คะก็อย่างที่บอกไปว่าแบบ Machine Learning เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำบิ้วมาเพื่อทำงานเดียวๆเราไม่สามารถเอาข้อมูลอะไรเนี้ยไปใช้ต่อได้โดยที่ทีเนี้ยเราก็จะแบบรีวิวโมเดลนี้ใหม่โดยที่จุดประสงค์มันก็คือทำให้โมเดลนี้สามารถรีจูสได้แล้วก็ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้โดยที่เราจะแบ่งออกเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือนี่เด่นจะเป็นเรื่องของ Transfer Learning ที่เบสออนตัวโดเมนนี่2จะเป็นเรื่องของTransfer Learning ที่ based on feature นี่สามจะเป็นเรื่อง Transfer Learning ที่มาจากตัว pre-trained model แล้วแล้วเราใช้วิธีไหนในการ transfer ด้วยกันล่ะคะก็เราจะใช้วิธีเรื่องของการ features based on feature เมื่อกี้ก็คือประเภทที่สองไว้ที่อันนั้นนะเราก็จะใช้ตัว homogeneous transfer learning นะอีกทีหนึ่งแล้วเราจะใช้deep neural network ตัวไหนบ้างในการจำแนกพืชคะเราก็จะใช้ตัว5โมเดลก็คือ1เป็น end-to-end CNN model 2 cross dataset fine tuning 3เป็น fine tuning 4เป็น deep feature extraction แล้วก็5เป็น CNN INN แล้วตัวผลการทดลองออกมาเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกเราจะพูดถึงเรื่องของ dataset ก่อนdataset เนี่ยเราใช้4 dataset อันแรกก็เป็น Fabian dataset ที่มี32 species แล้วก็ 1,900 เมตรอยู่ในนั้นที่2จะเป็นเรื่องของ Swedish leaf dataset อันนี้จะเป็นรูปของใบไม้อย่างเดียวเลยคือจะมีแบ่งแยกได้15ประเภทของต้นไม้ที่3จะเป็นเรื่องของ Yucay leaf dataset มันจะมี40สปีชีส์ของพืชที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วก็มีรูปอยู่ทั้งหมด413รูปอันที่4อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Plant Village Dataset โดยเนี้ยจะมี14สปีชีส์แล้วก็38คลาสโดยที่มีรูปถึง 54,306 รูปและผลออกมาก็คือตอนแรกเราจะใช้แบบแบ่งไอ้ตัวดาต้าเซตเมื่อกี้เป็นเทรนแล้วก็ตัวที่เราเอาเข้าไปเทสโดยที่ตัวเทสจะแบ่งเป็น 30% แล้วก็เทรน 70% โดยผลออกมาแล้วเนี่ยเราจะแบบพูดว่าไอ้โมเดล5อันเมื่อกี้อะไรมันแบบกับไอ้ตัว4ดาต้าเซตเมื่อกี้อะไรมันมีความแม่นยำสูงที่สุดโดยที่ของตัวเราเบียร์ดาต้าเซตเนี่ยทำให้ผลที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ deep feature โดย algorithm ก็คือ AlexNet LD ที่ความแม่นยำ 99% อันที่2ของ Swedish leaf อันนี้เป็นเรื่องของ CNN INN คนเดียวอยู่ที่ 91.11% อันที่3 UCI leaf อันนี้ความแม่นยำอยู่ที่AlexNet / LDA อยู่ที่ 96.2% แล้วก็อันสุดท้ายเป็น Plant Village ความแม่นสูงสุดก็คือ CNN INN Model อยู่ที่ 98.77% แล้วการทดลองเนี้ยตอบคำถาม2ข้อที่เราพูดถึงไปตอนแรกยังไงแล้วเราจะพูดกันต่อก็คือเราจะวัดจากความแม่นยำ
นะในการจำแนกประเภทหรือว่า confidence นะรับตัว end to end เฉยๆโดยที่คำถามแรกเราก็ได้รู้แล้วว่าการที่แบบเราใช้ transfer learning เนี่ยมันแบบให้ผลที่ดีกว่า end to end model มากโดยที่เทียบจากตัว data set เดียวกันแล้วก็คำถามที่สองเนี่ยเราก็ได้รู้อย่างว่าเราสามารถแบบใช้ตัว machine learning ว่า neural network เนี่ยเข้ามาแทนที่ในเรื่องของการใช้แบบ expert ได้ค่อนข้างมากเพราะว่า expert บางครั้งเข้าแบบไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบทำให้คอสเนี่ยมันลดลงด้วยเลยแล้วเราจะบอกได้ไหมว่าโมเดลไหนมันดีที่สุดจากการทำตัวเรื่องนี้ก็คือไอ้ตัวการศึกษาเนี่ยมันบอกถึงแบบการใช้transfer learning มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัว deep learning โมเดลที่แบบใช้เดี่ยวๆได้โดยเฉพาะเรื่องของ deep feature แล้วก็ fine tuning เนี่ยไอ้พวกเนี่ยจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัว Machine Learning เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็แบบวางแผนในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวไอ้โมเดลเนี่ยให้มันมากขึ้นทั้งในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการเกษตรเช่นการใช้โรคของพืชตรวจจับโรคของพืชอะไรประมาณนี้รวมถึงแบบอาจจะใช้ในเรื่องของเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องพืชก็ได้ในอนาคตก็จบไปแล้วนะคะในหัวข้อของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมคอนเทนต์ใหม่ๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ Hello everyone, welcome to the latest episode of Thammasat Podcast. My name is Liu Gulanath Themyuen, moderator for this podcast and we have special guest Mr. Wanarat Pornwiwat Peace Cap what is the topic that we are going to talk about for today? Today's topic is analysis of transfer learning for deep neural network based plant classification model. What's the topic is about? Deep neural network have been often applied in isolation and no effect has been made to reuse and transfer the knowledge of different applications from DNN. Transfer learning in the context of machine learning implies the usage of results of multiple applications of DNN. What is the field that is study works with? This study works on plant species classification for biodiversity creation and conservation. Because manual conservation is time-consuming, expensive, and require experienced experts who are often limited available. And various machine learning algorithms have been proposed to support the automated conservation of plant species. In this study, the result of effect of four different transfer learning models for deep neural networks based on plant conservation is investigated on four public data sets. Our experimental study demonstrates that transfer learning can provide important benefit for automated plant identification and improve low-performing plant conservation models. What is the lesson in matching transfer learning on tank transformation? Because in recent study that estimate there are currently between 230,000 to 430,000 flowering plant species on the earth. Although many species are under threat of extinction or have already been extinct due to pollution and natural disaster, and still many species are waiting to be discovered.
The objective of plant cultivation system is to help non-expert and non-botanist users to identify the plants automatically. How to classify the plant species? The identification of plant is considered as a process which assign a plant under study to taxon based on two kinds of features. The first kind of feature is quantitative. The flower length and plant height are the sample of quantitative, and qualitative that are the color of the flower and leaf shape are the example of quantitative. What are we studying? We're studying on the context of transfer learning. The transfer learning in the context of machine learning implies the reuse of the earlier acquired knowledge in similar tasks. In principle, transfer learning can be applied for many machine learning algorithms in any application domain. We focus on the following research questions. The first is, to what extent can plant cultivation benefit from transfer learning in deep learning? And the second, how do the different transfer learning scenarios perform at improving the performance to the performance of plant cultivation models using deep learning? How to get the answer for this question? To answer this question, we designed and implemented 5 classification models, including baseline model. The models are the first model baseline approach is an end-to-end convolutional neural network, and the second model is cross dataset fine tuning. The third is fine tuning model, and fourth is feature extraction from pre-trained network, and finally a combination of an and CNN algorithms. What is the concept of transfer learning? Machine learning models are only to build in isolation, which need to be reviewed when the feature and data change. Very often, the previously acquired knowledge in machine learning can be applied for similar tasks instead of rebuilding the model, which usually requires lots of effort. Transfer learning aims to reduce the model and acquired knowledge, and likewise, to decrease the model development time dramatically and improve the model performance of the isolated learning model. The transfer learning can be divided in 3 main concepts. First is transfer learning approach based on domain, and transfer learning approach based on feature space, and the last is transfer learning from pre-trained model. We see the methodology that are using in this classification. In this study, we address two common strategy, the feature extraction and fine tuning of transfer learning for deep learning based plant cultivation models. In our scenarios, the visual recognition is the domain of the source and the target. Therefore, all experiments apply homogeneous transfer learning method. And we present 5 deep neural networks for the plant cultivation problems. First is end-to-end CNN model. Second, cross dataset fine tuning. Third, fine tuning. Fourth, deep feature extraction. And the last one is CNN onion combination. What is the result from this experiment?
results, we will first explain the dataset, and then we will talk about the experimental results that you see in this study is from the full publicly available plan dataset. The first is the Flavia dataset, which contains 32 species and 1,900 images. The second is the Swedish leaf dataset, and there are leaf images which belong to 15 tree classes. The third is UCI leaf dataset, where there are 40 different species of plants included in this dataset, with a total number of 443 images. And the fourth dataset is Plantvillage dataset. There are 14 different species of plants and 38 classes, having a total number of 54,306 images. And the results of the deep learning based model have 100 reports during the training phase. Data sets are divided into test and training sets, with a ratio of 30% and 70%. Here is the most accuracy of classifier for each data set. The most accuracy for Flavia classification is the classifier with deep feature AlexNet/LDA for 99%. And the most accuracy for Swedish leaf classification is classifier with SynNNN combination models for 99.11%. The most accuracy for UCI leaf classification is classifiers with AlexNet/LDA for 96.2%, and the most accuracy for Plantvillage classification is classifier with SynNNN combination models for 98.77%. And back to the question that we are talking earlier. To answer this question, we have compared four different transfer learning approach with best end-to-end SynNNN approach. For our comparison, we mainly focus on classification accuracy. Our study showed that transfer learning does have an impact on the classification accuracy. The answer for the first question is, we have shown that transfer learning approach perform better than the end-to-end models for the benchmarking datasets. And the answer for the second question is, instead of manually processing of plants by experts, automated plant identification system enables stakeholders to quickly deal with the huge amount of plants and lessen the required time. And because of this version, rather than the traditional methodology. And finally, in this study, we demonstrated that the transfer learning improved the performance of deep learning models, and especially models which apply deep feature and use fine tuning provided better performance compared to the other transfer learning strategy. In the future, we are planning to investigate the performance of this model for different applications in agriculture, such as plant disease detection and risk detection. Another dimension is to perform a new experiment with more public dataset. When more public datasets become available and in the another field,
not using only in agriculture. Okay, guys, that's bring the podcast to the end. Thank you for listening and see you later. Bye-bye.